สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จวนเพื่อนมาทำแกงบักเล็กใส่หมูสามครับผมไม่ได้ถ่ายให้ชมแต่มาเริ่มต้นเนาะเลยกำลังอุ่นให้ร้อนต้องใช้คำว่าตุ่นให้ร้อนนะครับแกงกำลังเดือดอยู่นะครับผมเดี๋ยวดำรสกันเลยครับผมนะครับขอเพิ่มน้ำตาลทรายครึ่งช้อนครับผงรสหนึ่งช้อนครับพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาครับน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับถ้าใครที่ชื่นชอบแกงผักเผ็ดเนาะอันนี้ใส่เป็นหมูสับนะครับผมนะเก็บตัวตักเสิร์ฟไปเลยนะครับผมนะถ้าใครชื่นชอบแกงผักเผ็ดเนาะครับผมทานในทางตั้งขอชิมรสชาติหน้าผมนะรสชาตินี้ก็จะใส่เป็นทั้งดอกทั้งใบนะครับผมใส่หมูสับนะครับผมใส่พริกแกงกะทินะใส่ใบมะกรูดนะครับผมใส่เกลือป่นนะครับตอนแกงเนาะที่ปรุงรสเพิ่มไปก็มีผงปรุงรสน้ำตาลทรายนะครับพริกไทยป่นน้ำปลานะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมมาครับท่านครับผมอะไรชื่นชอบเนาะขอชิมก็นะครับผมนะชิมเม็ดด้วยนะดอกด้วยนะอร่อยไปครับผมแซ่บๆเลยครับผมนะมาท้าทายแล้วกันครับผมนะจะดีแกนะครับผมนะผมจะตักเสิร์ฟแล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้วยเสิร์ฟเลยครับมาครับท่านครับผมร้อนๆกันนะครับแกงสุกแล้วนะครับผมใส่ผลเพิ่มความหอมไปเล็กน้อยนะครับผมมาครับท่านครับผมร้อนกันเลยครับแกงผักเล็กหมูสับครับผมนะโอกาสแน่นอนครับผมคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมผมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะจะได้ผลิตคลิปดีๆมาให้เพื่อนชมนะผมพบกันใหม่คลิปหน้านะผมสวัสดีครับ